ปล่อยเบิ้งงานเลี้ยงทีแซนสุดพิเศษสำหรับนักเตะเยาวชนลาวก็คือสมซ้อนดับยูไอจีในหุ่นยุบเกิน12ปีที่ว่าได้ถูกต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะจัดการแข่งขันก็คือทั้งนั้นปักจีซองหรือว่าฝ่ายจัดการแข่งขันรายการ JS Cup 2023อยู่ที่ประเทศเกาหลีนะในระหว่างวันที่25วันที่27กรกฎาคม2023ซึ่งนี่ก็เป็นบรรยากาศการต้อนรับเพิ่นก็มีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับนักกีฬาจากหลายๆประเทศนะที่มาเข้าร่วมการแข่งขันนี้ก็มีทั้ง32ทีมนะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ว่าในงานเลี้ยงนะอลังการสะเกินเพิ่นจัดมานะก็มีงานเลี้ยงมีหลายๆภาคส่วนเข้าร่วมส่วนพิเศษในนั้นนะก็มีทางด้านประธานสโมสร WIG หรือพอใหญ่นะเจ้าเพิ่นก็ได้ไปสัมผัสมือกับทางด้านปักกีซองก็คือดังที่ฮูมแอดเอาขึ้นนะก็ถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์กันเลยที่ว่าได้สัมผัสมือกับปากกีซองนอกนั้นก็ยังมีทางด้านเบลเกตกองหน้าตัวจิ๋วของทีมก็ได้สัมผัสมือกับทางด้านปากกีซองนะแต่ว่าแอดมินไทยบ่ทันเพิ่นจับมือแล้วเพิ่นก็คิวออกไปเพราะมีบริการมากันไว้เนื่องจากว่ามีนักเตะเยาวชนหลายคนหุ่มใส่ทางด้านปากกีซองอยากขอลายเซ็นอยากสัมผัสมือนะเห็นถึงความยากของนักเตะเยาวชนเขาเจ้าเอาแบบอย่างของปากีซองอีดีเนาะในการเป็นนักเตะไอดอลของเขาเจ้านะแล้วก็พิเศษในงานนั้นก็ยังมีการกินอาหารซึ่งว่าหลังจากกินอาหารเสร็จแล้วก็มีการเชิญมันจิโกนเถื่อมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีมาแสดงเป็นพิเศษนะเพิ่นก็ได้มาดันด้อมเอานักกีฬาเยาวชนลาวเนาะที่ว่าจะขึ้นไปโซแสดงหัวมายากลกับเพิ่นนะซึ่งก็ได้เลือกเอาทางด้านคิวไซหรือว่าคำพูวงขึ้นไปแสดงนำเสือบาดเสียวซะเหลือเกินเบิ่งได้ตามคลิปกันเนี่ยนะนั่นก็เป็นบรรยากาศการงานเลี้ยงต้อนรับส่วนมืออื่นบางที21กรกฎาคม2023นะทีม WG ตัวแทนจากสปป.ลาวก็คือจะลงสนามนัดทำอิฐพบกับทีมจากเกาหลีก็คือนำย่าง HJFC นะซึ่งก็จะแข่งขันหรือพันเรือนการขันมาแข่งขันในเวลา16โมงสุดซึ่งก็อาจจะกงกับเวลาในบ้านเฮาซ่ากว่า2ชั่วโมงก็คือในบ้านเฮาก็จะแข่งขันในเวลา14โมงสุดเป็นจังได๋แอดจะมีการไลฟ์สดให้เบิ่งหรือจะแชร์ลิงก์ให้เบิ่งก็แล้วกันนะซึ่งก็จะแข่งขันในมื้ออื่นวันที่21กรกฎาคม2023ก็ขอเอาใจช่วยทีมเยาวชนจากลาวเนาะเนื่องจากว่ารายการนี้เป็นรายการใหญ่ทุกๆทีมแม่นมาดีเนาะเป็นความท้าทายใหญ่เลยล่ะสำหรับทีมจากลาวเฮา